อาจขณะที่ปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าความพร้อมตอนนี้ทุกคนพร้อม 100% เกมวันพรุ่งนี้เป็นเกมที่สำคัญเราต้องโฟกัสกับชัยชนะเราก่อนที่จะไปลุ้นคู่อื่นถ้าสมมุติผลการแข่งขันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเราก็ต้องคู่อื่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเราสุดท้ายแล้วเราต้องชนะให้ได้ก่อนอันนี้มุมมองของปฏิวัตินะคะหลังจบเกมก็ผิดหวังที่เราไม่ชนะไม่ได้ผิดหวังที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะผมเคารพการตัดสินใจของอิชิอิเขาก็มีเหตุผลลูกนั้นถ้าผมเล่นอยู่แล้วโดนยิงก็เป็นคำถามว่าทำไมเมื่อประตูไม่พร้อมทำไมไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นคำถามแบบนั้นมากกว่าส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกโมโหที่ถูกเปลี่ยนตัวแต่ผิดหวังกับสกอร์เกมนี้พยายามจะไม่เสียประตูเพราะจะส่งผลต่อลูกได้เสียนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากส่วนที่เหลือผมขอให้เพื่อนยิงเยอะๆตัวผมก็จะพยายามเต็มที่อ่ะไปฟังสัมภาษณ์จากปฏิวัติคำไหมค่ะก็ความพร้อมก็ทุกคนก็พร้อมครับพร้อม 100% ที่จะเล่นนัดสำคัญในวันพรุ่งนี้ครับเช่นเดียวกันครับเราต้องโฟกัสในชัยชนะของเราก่อนที่เราจะไปลุ้นคู่อื่นถ้าสมมุติผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่หวังผู้อื่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับเราเราก็ต้องเป็นต่อหน้าแฟนบอลเราก็ต้องชนะให้ได้ก่อนไม่ให้เสียประตูครับเพราะมันจะเป็นการส่งผลกับลูกได้เสียก็ที่เหลือก็ขอให้เพื่อนยิงเยอะๆครับพยายามทำเต็มที่ครับ